คนอ่ะเอาปืนมาขู่พี่คำดูถูกของคนอ่ะพี่อยากจะพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดมากๆเราอ่ะคิดแต่ว่าสงสารแม่ว่ะเราอ่ะเราก็เหนื่อยแล้วนะแต่เราอ่ะก็ไม่อยากทิ้งแม่มาคนเดียวอ่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยนะคะเป็นเจ้าของร้านแซ่บแตกซิกอยู่ที่ดอนเมืองค่ะคือแบบแรกนะตั้งแต่เรียนจบมาที่เป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ค่ะทำนี้ได้ตั้ง 2-3 ปีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราทำแบบว่าได้ยอดไม่ถึงเนี่ยเราก็โดนหักเงินอ่ะทำให้เราไม่พอค่าใช้จ่ายจนมันแบบว่าถึงจุดพีคที่ว่ารถเราอ่ะติดค่างวดมา3เดือนเขาจะยึดอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยอ่ะเอาเงินทุนก้อนนึงที่เหลืออยู่ 2,500 บาทอ่ะไปซื้อชุดว่ายน้ำเอาลองมาขายดูเมื่อก่อนเนี่ยก็คือคนจะโพสขายในกลุ่มไม่ดีคนอยู่ในสมาชิกเยอะเราก็ลองโพสขายดูถ่ายรูปวางกับพื้นเนี่ยแหละค่ะเราก็ถ่ายรูปขายไปตัวละ190 100อะไรเงี้ยเอ้ยผลการตอบรับดีพอเราได้กำไรมาเนาะจาก 2,500 เราก็ได้กำไรมาเกือบ 10,000 เลยแต่นั้นเราทำงานประจำอยู่ด้วยนะยังไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจแล้วเราก็มาหาแหล่งเจอบอกว่าชุดว่ายน้ำเป็นมือสองที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมาไปกระสอบประมาณ10,000-20,000แต่ต้องมานั่งคัดเองแล้วคนก็เริ่มติดตามเราเยอะเราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ขายชุดว่ายน้ำมือสองตอนแรกไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคนจะกล้าใส่มือสองมันดูแบบว่าเอ้ยโกหกหรือเปล่าแต่จริงๆคนบางคนเขารู้แบบว่าของญี่ปุ่นเป็นของที่ดีอะไรเงี้ยยอดขายต่อเดือนชุดว่ายน้ำได้เดือนประมาณเท่าไหร่ประมาณ120,000-150,000เพราะพี่เป็นคนที่ขยันลงรูปขยันเพราะที่ว่าถ้าเราลงเยอะลูกค้ามีสิทธิ์เลือกเยอะเราก็มีโอกาสขายได้เยอะขายดีมาเรื่อยๆเลยสักปีนึงเอาละคนทำตามเยอะมันเริ่มแบบอุ่นตัวพอถึงจุดนึงแล้วเริ่มมีไลฟ์สดเราก็ลองมั่งเราก็ลองไลฟ์ดูตอนแรกแบบกระเป๋ามาไลฟ์ก่อนเป็นก๊อปแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายแหละเป็นงานประมูลเริ่มจากคนดูแค่6คนแต่เราก็ไม่ท้อ6คนเราขายได้แค่ 2-3 ใบแล้วก็ยังถือได้ว่าได้กำไรวันละ1,000อยู่มันก็ยังโอเคยังอยู่ได้ทำมาสักพักนึงคนดูเริ่ม300 500 1,000แล้วเราก็พอกระเป๋าอะคนมาทำตามอีกแล้วเราก็หนีมาเป็นเสื้อผ้าเป็นพวกว่าชุดเซ็ตประตูน้ำอะไรเงี้ยเอามาขายไลฟ์อยู่วันนั้นคนดูประมาณ 1,200 ตำรวจมาเคาะหน้าบ้านมาเคาะเด็กบอกว่าพี่เตยข้างล่างตำรวจมาหาเราก็ยังหัวขายของบอกว่าให้ตำรวจรอก่อนนะขอไลฟ์ก่อนคงกำลังขึ้นเองเพราะเรารู้แบบว่าโดนจับแน่ๆเขาลงไปก็เสียค่าปรับโดนยึดของเลิกเลยมีช่วงนึงอ่ะพี่ก็บอกว่าอ้วนพี่กินเยอะอะไรเนาะแบบว่าอ้วนขึ้นจนถึงหนัก99กิโลพี่ก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องกลับมาสวยหุ่นดีพี่ก็เลยให้โรงงานอ่ะ4โรงงานอ่ะที่สูตรอาหารเสริมไว้พี่แล้วพี่ก็ทำแบรนด์ตัวเองจนพี่ลดลงมาเหลือ55กิโลตอนเนี้ยใช้เวลา4เดือนคิดว่ากะจะผอมแล้วเดี๋ยวจะขายเสื้อผ้าใหม่มันผอมแหละตอนเนี้ยแต่เสื้อผ้ามันดรอปไปแล้วว่าดีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วพี่ก็เลยลองมาขายรอบนึงแต่คนเขาก็ไม่เอฟแล้วอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ใส่ไปไหนอ่ะเพราะว่านะไปไหนก็ไม่ได้งดเที่ยวงดอะไรไงพี่ก็เลยคิดว่าทำอะไรดีนะที่มันอยู่ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความฝันอย่างนึงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วที่อยากจะเปิดเพราะว่าเราเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ในแบบจังหวัดเราอะเนาะแล้วมันได้น้อยมากๆอะแล้วเราไม่มีเงินจะกินชามที่2ต่อพี่บอกกับแม่ตั้งแต่วันนั้นว่าคอยดูนะโตขึ้นอะหนูจะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วแม่เปิดแล้วแม่ได้กินด้วยอะไรอย่างเงี้ยญาติๆบอกว่ามาเปิดทำไมช่วงโควิดเพราะว่าลงทุนไปพี่ลงทุนไปร้านกว่าร้านนี้อ่ะพี่โปรโมทนะพี่เป็นคนที่ใจใหญ่พี่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพี่ก็จ้างรถแห่เนาะไปอะไรเงี้ยรถแห่โฆษณาจ้างเจ๊แขกมาพี่ลงทุนเกือบแสนวันเปิดร้านอะไรเงี้ยเพื่อให้ลูกค้ามาอะไรเงี้ยเพื่อโปรโมทเขารู้จักเราวันแรกอ่ะยอดขายอ่ะ10,000 กว่า15,000-16,000มันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเรามันก็มาดรอปบ้างบางเดือนอะไรเงี้ยคือเราทำยอดขายน้อยสุดอะก็คือ10,000-16,000แต่พีคที่สุดนะเราเคยทำยอดขายได้วันละ80,000 บาทค่ะเดือนละ1,300,000ใช่ช่วงโควิด1,300,000ติดต่อกัน3เดือนเ
ิดมาตอนนั้นประมาณช่วงปลายปีที่แล้วพี่แบบพี่เปิดร้านที่21พฤศจิกาปลายปีที่แล้วนู่นเนาะแต่ช่วงเดือนธันวาพี่ก็จำวันพี่ไม่แน่นอนหรอกแต่คือมีคนเอาปืนมาขู่ที่หน้าร้านพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรให้ใครไงคือเป็นช่วงปิดร้านแล้วประมาณ2:42 นี่พี่แจ้งความไว้แล้วคือขับรถมาพกปืนมาแล้วก็มาบอกว่าเพิ่งมาอยู่อ่ะอย่าปากดีให้มากนะระวังตัวเอาไว้เราไปทำอะไรให้ใครอ่ะเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยหลายอย่างบางคนก็ทักมาด่าในอินบ็อกซ์ในข้อความว่าแต่งตัวโชว์นมจะขายนมหรือขายก๋วยเตี๋ยวอาชีพเก่าเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ่านพี่ร้องไห้นะบางทีแบบเขาพูดกับเราแรงมากอ่ะพี่โดนแบบทุกรูปแบบทุกวันนี้พี่ยังแบบว่าเราแวงตัวเองเลยว่าไปไหนคนเราอยู่ในที่สว่างใช่ป่ะแล้วคนอยู่ในที่มืดอ่ะเขาทำอะไรเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อ่ะคำดูถูกของคนอ่ะพี่อยากจะพิสูจน์ว่าที่เขาดูถูกอ่ะเขาคิดผิดมากๆยิ่งดูถูกพี่ยิ่งมีแรงบันดาลใจยิ่งบอกว่าร้านพี่จะเจ๋งพี่จะทำให้เขาดูพี่จะมีสาขาให้ดูคนอ่ะต่างจังหวัดอ่ะมาขอซื้อแฟรนไชส์พี่เยอะมากๆแต่พี่ยังไม่ขายเพราะว่าพี่ไม่อยากทำบาปกับคนเพราะว่าอะไรถ้าเราขายไปเราได้เงินเป็นก้อนแต่เขาล่ะเขาจะไปรอดไหมในช่วงธุรกิจแบบนี้คนจะกินไหมอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาอ่ะเพราะพี่เคยมีเงินก้อนสุดท้ายที่ของพี่ไงคือเงินจะ100บาท 2,000 บาทมันก็คือก้อนสุดท้ายพี่ก็ภูมิใจตัวเองมากนะที่มาถึงวันนี้หลายคนดูถูกแม่พี่เลี้ยงลูกดูเถอะลูกมากรุงเทพมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเราไปกลับบ้านเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าเรามาทำงานเนี่ยเขาคิดว่าเราถึงพ่อถึงแม่หรือเปล่าแต่เราก็ส่งเงินให้พ่อให้แม่แล้วก็แม่มันอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยจนแบบทุกวันนี้คนแถวหมู่บ้านอ่ะก็ต้องยอมรับพี่อ่ะพี่เก่งที่สุดแม่เขาบอกนะว่าพอไปไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะก็ถามลูกทำอะไรเขาก็กล้าพูดได้เต็มปากเพราะลูกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนู้นนี้เขาบอกว่าเลี้ยงลูกยังไงนะเก่งจังทั้งนั้นคนนั้นอ่ะเคยดูถูกเราแม้กระทั่งญาติเราใกล้ตัวยังดูถูกเราถึงเราทำให้เขาเห็นอ่ะทำไมเด็กของพี่นะตั้งแต่ประถมอ่ะป.4 อ่ะพี่ก็ต้องเดินตามแม่พี่ขายน้ำตาลสดหาประกอบเป็นคานอ่ะแล้วก็มีกระติกน้ำแข็งใบหนึ่งแล้วก็เป็นถังสแตนเลสอันนี้ใส่น้ำตาลสดเดินรอบตลาดนครนายกเลยเรานั่งรถเมย์มากันอ่ะแม่เดินพี่ก็เดินเพื่อนแม่เนาะกลัวแม่เหงาอ่ะเดินวันหนึ่ง 3-4 รอบอ่ะขายได้500บาทไปเยอะทุกวันตอนช่วงปิดเทอมก็คือเห็นความลำบากของแม่มาตลอดใช่แล้วก็พอช่วงม.ปลายอะไรเงี้ยพอมีเงินออกรถแม่ก็เริ่มมาขายลูกตาลแต่ก็ไปขายไกลอ่ะขายราชบุรีอ่ะค่ะแต่แม่ขับตั้งแต่ตีสองออกจากบ้านแล้วเราก็จะเตรียมของเสร็จต้นน้ำตาลทำต้นตาลเชื่อมเสร็จประมาณ5 ทุ่มพ่อพี่เสียแล้วไงนั้นอ่ะแม่พี่ก็ทำคนเดียวแล้วพี่ก็ต้องช่วยแม่พี่ก็หลับในหลายครั้งพี่ก็บอกแม่หลับง่วงหรือเปล่าแม่บอกเออไม่ง่วงหรอกแต่ตาแม่หลับแล้วเราอ่ะคิดแต่ว่าหูตาแม่ว่ะเราก็เหนื่อยแล้วนะแต่เราอ่ะก็ไม่อยากทิ้งแม่มาคนเดียวอ่ะเพราะว่าต้องยกของลงตั้งตลาดนัดอีกเพราะฝนตกก็ต้องรีบเก็บของขายแบบว่าวันเว้นวันเพราะว่าวันนึงต้องไปขึ้นตาลต้องแบกตาลอ่ะนั่นแหละคือพี่อ่ะใช้ความลำบากตัวเองใช้คำดูถูกของคนอื่นมาทำให้พี่มีทุกวันนี้ได้ตอนนี้นะคะเตยคิดว่าทุกคนแหละเนาะประสบปัญหาหลายๆคนอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเตยหรือว่าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันแบบว่ามันเหมือนช้าลงไม่เหมือนเดิมทำให้เราว่าเราน้อยเราน้อยใจบางคนจะฆ่าตัวตายอย่าทำอย่างนั้นนะคะเตยขอให้ดูเตยเป็นตัวอย่างนะว่าเตยอ่ะสู้ชีวิตมาขนาดไหนมีทุกวันนี้บางคนเนี่ยต้นทุนมากกว่าเตยด้วยซ้ำแต่ถ้าใจคุณไม่สู้คุณก็ไปไม่ถึงนะคะของสำคัญคือไม่ได้อยู่ที่ความว่าคุณจบที่ไหนคุณเรียนอะไรอยู่ที่ใจล้วนๆเลยนะใจคุณสู้ทุกอย่างไปได้ถ้าวันนี้คุณยอมแพ้คุณไม่คิดจะทำอะไรอ่ะคุณก็ได้แค่นอนแล้วก็รอวันตายอ่ะ对。
ยฝากร้านแซ่บแตกพริกนะครับร้านอยู่ตรงไหนยังไงครับค่ะร้านแซ่บแตกพริกของเตยนะคะอยู่ถนนเทิดราชันค่ะอยู่ปากซอย17เลยนะคะอยู่หลังสน.ดอนเมืองค่ะมาได้ทางเส้นวิภาวดีนะคะหรือว่ามาทางด่วนก็ลงที่ศรีสมานค่ะร้านหาไม่ยากค่ะมี Google Map นะคะเซิร์ชแล้วเจอเลยมีเบอร์ติดต่อค่ะนะคะโทรมาได้ค่ะ099 789 1594ค่ะ